แน่นอนครับมีเซอร์วิสเตรียมได้เลยครับทีนี้หลังจากยูนีวีเราจะปรับรุ่นอีกแล้วนะครับเราจะมาเป็นมันแม็กซ์ของทีมเดียวจบไปรุ่นของคิวทีวีนะครับเราจะขยับเข้ามาในรุ่นของแม็กซ์ครับแรกที่เข้ามาหมายเลขหนึ่งเป็นแปดครับตอนสองสี่สี่สุโขทัยคนราชธานีครับอภิวัชชัยแตงเรืองกิจครับจะเข้ามาสู่50เมตรสุดท้ายก่อนจะเข้ามาจุดฟินิชครับอันนี้หมายเลข113ครับพี่พัฒน์วงทองเจริญครับวิ่งอยู่ครับหายครับในบ่อคนครับจบไป1ครั้งครับสำหรับหมายเลข121ครับเริ่มดิ้นตรงปลายบ่อเริ่มดิ้นครับบาสเริ่มมีปัญหาครับจบไป1ครั้งครับหมายเลข121ครับเข้าไปรับทามการ์ดเป็นที่เรียบร้อยหมายเลข107ครับขอนแก่นออฟโรดครับสิริชัยศรีพิบูลรัตน์ครับกับวัฒนากายราชครับรออยู่อีก1คันครับ108ครับแหมเล็กเนี่ยโอ้โหเกินขึ้นมาครับจังหวะนี้107ครับเริ่มดิ้นครับปลายบ่อที่ผมบอกเริ่มดิ้นเริ่มดิ้นครับยังไปได้อยู่ครับอุปสรรคแค่เหลี่ยมเนื่องจากเหลี่ยมมันเริ่มลบครับแค่เริ่มไปง่ายขึ้นครับแต่เขายังประมาทโอ้ยยกครับยกแล้วหน้ายกทีเดียวครับยังประมาทไม่ได้ยังต้องวางตำแหน่งร้อยดีครับเกมยาวครับขอบคุณครับขอบคุณ80ท่านที่เข้ามารับชมในไลฟ์สดของเรา TWC Outlook X ครับเทิดศักดิ์บุญปัตถมครับคันต่อไปจะทำหน้าที่หมายเลข108ครับอีก30วิครับต่อไปอีกหนึ่งคันครับสำหรับหมายเลข113ครับพี่พัฒน์วงทองเจริญครับในรุ่นของคันแข่งโชติศิลป์รัตนวราหานนำรถเข้าสตาร์ทเอส2แล้วครับไปแล้วครับโชติศิลป์รัตนวราหานน่าจะเร็วที่สุดใน50เมตรสุดท้ายครับสำหรับหมายเลข107ครับสิริชัยศรีพิบูลรัตน์ครับเวลาทำมาได้ดีในรุ่นของคันแข่งครับน่าจะตัวหัวขึ้นมาแน่นอนครับสำหรับหมายเลข107ภาพการกันเป็น108ครับยังไปได้ดีปลายบ่อครับจะเป็น108ครับขอนแก่นออฟโรดเช่นกันครับสมศักดิ์ชินโอ้โห108ครับจูบครับจูบสมศักดิ์ชินวงศ์สาคูครับแล้วก็ที่เห็นอยู่สีฟ้าๆนี่111ครับวิรัตเทศทองครับ64เอียวออฟรถเนี่ยอุดมครับโอ้โหจูบครับ111กระแทกลงไปดอกนี้ครับส่วนอีก1ครั้งครับ108ครับ50เมตรสุดท้ายก่อนจะเข้ามาสู่จุดฟินิชครับสำหรับหมายเลข108ครับสมศักดิ์ชินวงศ์สาคูเข้าตัดเวลาฟินิชเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับหมายเลข108ครับขึ้นไปใต้ครับโอ้เกือบยกครับเหมือนเหลือขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วครับบาสครับล้อหลังไปแล้วครับจากอาการล้าสักครู่เหนือล้อหน้าอย่างเดียวครับแล้วขุดอย่างนั้นที่เป็นปัญหาสำหรับเพื่อนด้านหลังแน่นอนครับสตาร์ตามไปแล้วด้วยครับ119นักแข่งลงมาดูแล้วครับหยิบสมอบกลงมาแล้วครับยังสู้ครับเอี่ยวสมอบกวินครับเอี่ยวชมไพก็เข้ามาชมเราด้วยครับเชียร์หกสี่เอี่ยวเรียบร้อยครับหกสี่เอี่ยวเผาขาดไปที่เรียบร้อยแล้วครับไปแล้วครับโคเดเวอร์ลากสมอบกครับวินครับเผาขาดสู้ครับยังสู้ครับยังสู้ครับปล่อยให้หมายเลข119ทีมบุรีรัมย์ออฟโรดนี่ไล่ตามขึ้นไปครับสำหรับมณฑิยาครับถ้าไม่รีบไปจะตามไปแซงครับแต่ด้านนู้นก็ยังสู้อยู่เต็มที่ครับหวังลุ้นตาครับฝั่งนู้นก็ทำการเอาสมอบกลงมาวินนะครับโอ้ม้วนรถสวยครับมณฑิยานี่ขับดีจริงครับสำหรับบุรีรัมย์ออฟโรดครับยังไหลรถได้ต่อเนื่องครับข้ามอุปสรรคไปเรื่อยๆใกล้คันที่มีถือว่าทำได้ดีมากครับเวลาขึ้นไปหัวๆสำหรับรุ่นนี้แน่นอนครับสำหรับคันนี้น่าจับตาหลายคนครับในรุ่นของคันแข่งครับโอ้โหเวลาดีจริงครับส่วนจบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับหมายเลข119ครับ64เอียวก็ยังมีเวลาของตัวเองอยู่ครับ